This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ความจำในการใช้งานเนี่ยจริงๆเป็นกระบวนการทำงานของสมองค่ะถ้าหากลักษณะของการเลี้ยงดูนะคะเหมือนในเด็กอย่างเงี้ยค่ะการเลี้ยงดูที่มีการทำให้เด็กทุกอย่างนะคะไม่ได้ให้โอกาสเด็กในการที่จะลงมือกระทำด้วยตัวเองหรือว่าคิดวางแผนด้วยตัวเองนะคะก็จะทำให้เด็กกลุ่มนั้นเนี่ยจะมีทักษะความจำในการใช้งานเนี่ยน้อยค่ะง่ายๆก็คือประสบการณ์ของเขาเป็นตัวเพิ่มทักษะความจำในการใช้งานนะคะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast คุณผู้ฟังคะเรามีเรื่องของการฝึกทักษะในเรื่องความจำนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเอามาใช้งานการฝึกทักษะตรงนี้มีความจำเป็นอย่างไรหรือเราต้องฝึกตั้งแต่เด็กหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรรณิกาเพิ่มพูนพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องการฝึกทักษะเสริมสร้างความจำเพื่อมาใช้งานในตรงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ช่วยขยายความคำนิยามให้ฟังสักนิดนึงว่าทำไมเราต้องมีการฝึกความจำและความจำนี้เพื่อมาใช้งานคะอาจารย์คะก็คือความจำในการใช้งานเนี่ยจริงๆเป็นกระบวนการทำงานของสมองค่ะซึ่งสมองส่วนที่ทำงานก็คือจะเป็นสมองส่วนหน้าของเราก็คือถ้าเกิดว่าเราจับตรงกระหม่อมก็ประมาณนั้นค่ะประมาณส่วนหน้าผากกระหม่อมอยู่ประมาณนั้นนะคะซึ่งในส่วนของความจำในการใช้งานเนี่ยจะเป็นเหมือนกับทักษะพื้นฐานซึ่งมีการเก็บเอาไว้นะคะหรือเป็นลักษณะของความรู้ที่มีการเก็บเอาไว้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อจำเป็นที่ต้องใช้ก็จะมีการดึงเอามาใช้ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการประมวลผลเหตุการณ์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์แล้วปกติเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้ฝึกทักษะหรืออะไรขนาดนั้นเนี่ยคือปกติเราก็มีส่วนความจำเนี่ยทำงานทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ค่ะก็คือความจำในการใช้งานโดยปกติทุกๆคนก็มีอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแค่ว่าถ้าหากลักษณะของการเลี้ยงดูนะคะเหมือนในเด็กอย่างเงี้ยค่ะการเลี้ยงดูที่มีการทำให้เด็กทุกอย่างนะคะไม่ได้ให้โอกาสเด็กในการที่จะลงมือกระทำด้วยตัวเองหรือว่าคิดวางแผนด้วยตัวเองนะคะก็จะทำให้เด็กกลุ่มนั้นเนี่ยจะมีทักษะความจำในการใช้งานเนี่ยน้อยค่ะง่ายๆก็คือประสบการณ์ของเขาเป็นตัวเพิ่มทักษะความจำในการใช้งานนะคะค่ะอ๋อก็เหมือนเรามีความจำโดยปกติทั่วไปแต่ว่าแค่เราฝึกในการใช้งานมันว่าคิดมีการวางแผนหรือว่าในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีกระบวนการในการคิดเพื่อทำสิ่งนั้นออกมามันจะมีขั้นตอนของโดยสมองของเราแบบอัตโนมัติอยู่แล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคือถ้าโดยปกติเนี่ยเวลาที่สมองรับข้อมูลเข้าไปเนี่ยเราจะรับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราถูกต้องไหมคะอย่างเช่นเราได้มองเห็นเราได้ยินเราได้รับรสเราได้กลิ่นเราได้สัมผัสแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อมีการได้สิ่งเหล่านั้นซ้ำๆเนี่ยก็จะมีการบันทึกเข้าไปอยู่ในหน่วยความจำของเรานะคะถ้าจำเพียงแค่วันหรือ2วันก็จะอยู่ในลักษณะของความจำในระยะสั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าความจำระยะสั้นนั้นถูกดึงกลับมาใช้ซ้ำๆบ่อยๆนะคะจนทำให้เกิดเป็นความจำในระยะยาวนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเด็กๆใช่ไหมคะเด็กจะยังไม่สามารถที่จะใส่เสื้อผ้าได้ด้วยตัวเองแต่พ่อแม่ให้โอกาสเขาโดยการสอนเขาว่านี่คือเสื้อนะนี่คือกางเกงนะนะคะขั้นตอนในการใส่เสื้อและกางเกงทำยังไงนะคะให้โอกาสเขาในการสอนซ้ำๆหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อเราโตขึ้นนะคะเมื่อเป็นเด็กที่โตขึ้นก็จะเป็นเด็กที่สามารถที่จะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าได้อย่างอัตโนมัติค่ะอ๋อมันเป็นผลจากการที่ได้มีการฝึกกระบวนการความจำเสื้อผ้าเสื้อเป็นแบบนี้นะคะก็ด้วยจากการมองเห็นสัมผัสคือการแบบติดกระดุมหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะรู้แล้วใส่เสื้อแบบนี้นะหรือถ้าเกิดแบบไม่ได้มีกระดุมเป็นเสื้อสวมแล้วก็สวมจากบนศีรษะลงมาอ๋อเป็นการฝึกแบบนี้นี่เองแต่ใช่หรือแม้แต่การอ่านเหมือนกันค่ะเหมือนการอ่านถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่รู้ก่อนว่านี่คือตัวกอไก่กอไก่คือเสียงกอขอไข่คือเสียงขอตัวแบบนี้เรียกว่าขอไข่ไม่รู้ว่านี่คือสระอะไรไม่รู้ว่านี่คือวรรณยุกต์อะไรอันนี้คือความจำที่เก็บเอาไว้ก่อนถูกต้องไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่เราสอนกอไก่ปุ๊บ
เด็กบางคนที่มีความจำในการใช้งานดีความซ้ำในการสอนก็จะน้อยกว่าถ้าเทียบกับเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งมีความจำในการใช้งานไม่ดีเพราะฉะนั้นหลังจากที่เด็กจำได้แล้วปุ๊บเด็กก็จะดึงเอาความรู้เก่าอันนั้นอันนี้เอามาเพื่อใช้งานดึงความจำเอามาเพื่อใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลักษณะของความจำนั้นไม่ได้เหมาะกับช่วงวัยยกตัวอย่างเช่นเราสอนกอไก่ขอไข่ตั้งแต่เด็กอายุขวบกว่าเด็กยังไม่ได้เอากอไก่ขอไข่มาใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะอย่างนั้นก็จะเรียกว่าความจำเหล่านั้นจะไม่ได้ไม่ใช่ความจำที่หลังจากนั้นจะถูกบรรจุไว้อยู่ในความจำระยะยาวเพราะว่าความจำนั้นเป็นลักษณะของการจำเฉยๆแล้วหลังจากนั้นถ้าไม่ได้ร้องเพลงกอไก่ขอไข่อีกเด็กก็จะลืมไปถ้าไม่ได้เอามาใช้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่เด็กถึงวัยที่เหมาะสมที่ควรที่จะเรียนรู้เรื่องของกอไก่ขอไข่เราสอนพอสอนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปฝึกเรื่องการสะกดนะคะสะกดคำเขียนคำนะคะดึงเอาออกมาใช้หลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะบันทึกเป็นความจำในความจำระยะยาวเด็กสามารถเอามาใช้ซ้ำๆอย่างเงี้ยค่ะนั่นแสดงว่าการฝึกทักษะขั้นตอนต่างๆเหล่านี้มันก็จะต้องมีเป็นไปตามสเต็ปเลยคือ1 2 3 4อยู่ๆจะแบบ1แล้วกระโดดไป3ข้าม2ไปเลยอันนี้ไม่ได้เพราะมันจะไม่ได้เป็นทักษะความจำที่มันเป็นระเบียบด้วยแบบนั้นไหมคะต้องเป็นลักษณะของความจำที่เหมาะสมกับช่วงวัยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะอิงตัวพัฒนาการไปด้วยอย่างเช่นถามว่าเด็กอายุ1ขวบควรที่จะจำในส่วนของกอไก่ขอไข่หรือยังอันนี้ก็จำยังไม่เหมาะสมนะคะควรที่จะจำในส่วนของสีซึ่งเป็นสีที่ยากยกตัวอย่างเช่นสีน้ำตาลสีส้มหรือยังก็จะยังไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นเด็ก1ขวบสิ่งที่ควรจะต้องรู้ก็คือเอ๊ะนี่คือพ่อเรียกป๊าป๊าเรียกหมาหมานะคะรูปสัตว์ของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะถ้าอยากจะกินนมก็บอกว่าหม่ำๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการฝึกที่เหมาะสมกับช่วงวัยค่ะค่ะอย่างนี้ก็แสดงว่าคือเอาถ้าเกิดว่าเป็นไปตามช่วงวัยเป็นทีละสเต็ปตามช่วงอายุปุ๊บเนี่ยกระบวนการทักษะในความจำน่ะมันก็จะจำเป็นตามช่วงวัยแล้วมันก็จะมีพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆในความจำที่เขาจะจำอะไรที่ได้มากขึ้นกว่าตอนสมัยที่จำแค่สีคนนี้เรียกป้าม้าหมาม้าหรือว่าหิวอยากกินใช้คำว่าหม่ำหม่ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสเต็ปค่อยๆขยับตามวัยของเขาช่วงอายุของเขาไปเรื่อยๆเลยแบบนั้นเนาะอาจารย์เนาะใช่ค่ะก็ไม่สับถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ะอยากจะข้ามสเต็ปไปยากขึ้นมาหน่อยกับเด็กอายุขวบ2ขวบอันนี้ก็ไม่แสดงว่ามันไม่ได้จำเป็นเพราะว่าความจำตรงนี้มันเขาจะยังไม่ได้คุ้นชินว่าถ้าอย่างนี้แล้วเขาก็จะอันนี้คือแก้วน้ำหรืออะไรเงี้ยก็อันนั้นยังไม่ต้องไปจำก็ได้เอาแค่เบื้องต้นก่อนใช่ไหมคะค่อยๆไล่กันไปจริงๆถามว่าขึ้นอยู่กับศักยภาพของสมองของเด็กแต่ละคนสมองของเราเนี่ยสามารถที่เทรนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องดูว่าทักษะพื้นฐานตอนนี้เด็กได้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงกับอายุเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่เพียงแค่ว่าเด็กบางคนสมมติว่าเด็ก5ขวบนะคะเด็ก5ขวบควรที่จะต้องรู้สีครบละควรจะต้องรู้รูปสัตว์ได้ปริมาณที่เยอะละแต่เด็กบางคนอาจจะไม่ได้สมมติอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตัวพื้นฐานเป็นสำคัญเช่นเดียวกันตัวเด็กที่ยังเล็กอยู่แต่ว่าถ้าเขามีศักยภาพในการที่จะฝึกยกตัวอย่างเช่นเราสอนรูปสัตว์อ่ะเขาจำได้หมดละเราสามารถที่จะสอนขึ้นไปอีกได้นะคะสมองมีศักยภาพในการที่เราจะเทรนเพื่อให้เขามีเรื่องของความจุในเรื่องของความจำได้มากขึ้นแต่เพียงแค่ว่าความจำที่เหมาะสมคือเป็นความจำที่เด็กสามารถที่จะดึงมาใช้งานได้นะอย่างเช่นถ้าจะดีบอกว่าเอ๊เด็กไม่ควรที่จะรู้ตัวกอไก่ขอไข่เลยแต่ตอนนี้เด็กสมมติเด็กอายุ2ขวบแต่เด็กสามารถที่จะพอที่จะจำได้แล้วแล้วเด็กก็สนใจด้วยประเด็นคือเด็กสนใจ เด็กอยากจะรู้เด็กอยากจะเรียนเด็กอยากจะรู้ว่านี่มันคือตัวอะไรถามคุณแม่หมาม้านี่ตัวอะไรหมาม้านี่ตัวอะไร นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะสอนได้ถ้ากรณีที่เด็กเนี่ยให้ความสนใจค่ะอ๋อก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นไปตามช่วงวัยอย่างเดียวแต่เผอิญว่าเขามีทักษะอย่างอื่นเช่นอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรามีทักษะหลายอย่างที่ไม่ได้แค่เป็นเรื่องของความจำคือมันก็ต้องมีส่วนเสริมทั้งการมองเห็นการฟังการเรียนรู้อะไรในด้านต่างๆอย่างนี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะทักษะในด้านอื่นเขาชัดเจนกว่าในการที่จะแบบแค่ฟังแต่เขามองเห็นน่ะแต่เขาแบบรู้สึกว่าเขาสนใจอันนี้ก็น่าสนใจละอันนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลเมมโมรีให้กับเขาได้อ๋อแสดงว่าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องดูในส่วนของความสนใจของเด็กด้วยถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของเด็กนะคะ
แล้วเราสอนเขาเขาก็จะให้ความสนใจเขาก็จะมีสมาธิสนใจที่จะฟังและสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วแต่ถ้าเกิดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่สนใจอย่างเช่นเราอยากจะสอนโอ้โห เห็นลูกข้างบ้านเนี่ยเขาท่องกอไก่ขอไข่ได้ละ และแม่ก็รู้สึกว่าอยากให้ลูกอยากให้ลูกตัวเองได้เช่นกัน แต่ลูกตัวเองไม่ชอบลูกตัวเองกับชอบที่จะไปเล่นต่อจิ๊กซอสมมติอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญสุดคือทุกๆสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยสามารถฝึกความจำในการใช้งานได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถฝึกผ่านกิจกรรมที่เขาสนใจนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยในการที่จะส่งเสริมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะเห็นภาพเลยค่ะอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าเด็กสนใจในสิ่งที่เขากำลังเรียนรู้อ่ะเขาจะสามารถจดจำสิ่งเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะเหมือนแบบไม่ต้องมานั่งท่องทีหลังด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่เขาสามารถจำได้เลยพูดถึงปุ๊บจินตนาการภาพของเด็กมันอาจจะออกมาได้เลยว่าพูดถึงสิงโตสิงโตมาแล้วอาจจะชอบแบบเรื่องสัตว์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แสดงว่าคีย์เวิร์ดจริงๆแล้วคือการฝึกจำในสิ่งที่เราสามารถจะเอามาใช้งานได้มากกว่าสิ่งที่ไม่ได้ใช้งานแต่แล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่คือเด็กมีความสนใจด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าคือเด็กแต่ละคนก็จะมีทักษะตรงนี้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการฝึกฟังพูดอ่านเขียนการได้กลิ่นรับรสอะไรพวกนี้ค่ะมันก็ต้องมาเสริมๆกันถ้าสมมติว่าเด็กอาจจะมีทักษะในด้านใดด้านหนึ่งนี่อาจจะไม่ค่อยดีนักแต่เราใช้ทักษะอย่างอื่นเสริมสร้างให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเติมความจำขึ้นมาได้ไม่ได้ว่าพอด้อยไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจะความจำจะไม่โอเคไม่ดีก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะคือแต่ละคนเนี่ยจะมีเหมือนกับมีวิธีการในการเรียนรู้แตกต่างกันบางคนอาจจะเรียนรู้ได้ดีผ่านการฟังบางคนอาจจะเรียนรู้ได้ดีผ่านการเคลื่อนไหวหรือการเขียนบางคนอาจจะเรียนรู้ได้ดีผ่านการมองเห็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กแต่ละคนก็จะมีลักษณะเด่นวิธีการในการที่จะเรียนรู้แตกต่างกันค่ะอย่างนี้แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องสังเกตลูกของตนเองใช่ไหมคะว่าเขาแบบมีลักษณะของทักษะในด้านต่างๆยังไงความจำของเขาหรือว่าละกันที่เราแบบเสริมสร้างเข้าไปแล้วเนี่ยเขามีความจำในด้านไหนหรือว่าเขาใช้ทักษะด้านไหนมาเสริมสร้างในการฝึกความจำเพื่อมาใช้งานในอนาคตอย่างนี้ด้วยเนาะก็ต้องสังเกตใช่ค่ะแล้วก็เสริมทักษะด้านนั้นแบบว่ามากขึ้นก็ได้เนาะกำลังมองย้อนไปถึงตอนที่ตัวเองเด็กๆค่ะเอ๊ะมีทักษะอะไรหรือเปล่าน่าจะแบบแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่ากรณีที่เด็กเนี่ยเกิดให้ความสนใจยกตัวอย่างเช่นสนใจในเรื่องของเรียนรู้ผ่านการมองเห็นได้ดีกว่าสมมติอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้สิ่งนั้นเป็นตัวที่จะส่งเสริมเด็กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยลักษณะของการเรียนรู้ที่ดีใช่ไหมคะถ้าเราสามารถส่งเสริมด้านอื่นได้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมกันทั้งในส่วนของการมองเห็นทั้งในส่วนของการได้ยินอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเวลาที่ประเมินทักษะความจำในการใช้งานเนี่ยลักษณะของการประเมินเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของการประเมินผ่านการมองเห็นอย่างเช่นมีรูปสัตว์ทั้งหมด4ตัวโผล่ขึ้นมาที่หน้าจอนะคะโผล่ขึ้นมาปุ๊บอย่างเช่นช้างม้างูหมาแล้วเด็กจำได้ไหมเราก็จะถามเมื่อรูปนั้นหยุดแล้วก็หายไปจากหน้าจอเด็กจำได้ไหมว่าตัวสุดท้ายที่หนูเห็นคืออะไรสองตัวสุดท้ายที่หนูเห็นคืออะไรนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของผ่านการได้ยินนะคะอย่างเช่นเราพูดคำว่า567เมื่อเราพูดจบแล้วปุ๊บเนี่ยให้เด็กพูดซ้ำของเราว่าเมื่อกี้เราพูดอะไรนะคะเป็นลักษณะของการไปข้างหน้าและการย้อนกลับนะคะเป็น forward แล้วก็ backward เป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกได้นะคะกรณีที่ต่อให้จะไม่ใช่ด้านที่เขาเนี่ยถนัดนะคะเป็นการส่งเสริมการบูรณาการกันแต่เพียงแค่ว่าเมื่อเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียนรู้ผ่านด้วยเซนไหนได้ดีกว่ากันก็ใช้เซนนั้นเป็นเซนหลักนะคะส่งเสริมเซนนั้นแต่เซนด้านอื่นก็ควรที่จะส่งเสริมด้วยเช่นกันค่ะค่ะอย่างนั้นแสดงว่าในทักษะต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าเขาจะแสดงออกมาในมุมใดในทักษะด้านไหนเนี่ยอันนั้นก็ส่งเสริมได้แล้วก็เพิ่มเติมในทักษะด้านอื่นๆเพื่อที่จะได้แบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการได้รู้ว่าเขาชอบในอนาคตเนี่ยเราจะส่งเสริมเขาในด้านไหนที่สามารถทำให้เขาได้ไปสู่จุดเป้าหมายได้ในอนาคตอันนี้คือเริ่มตั้งแต่เด็กเลยแบบนั้น
ใช่ค่ะจริงๆทักษะในเรื่องของความจำในการใช้งานเนี่ยเกิดตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยค่ะตั้งแต่เห็นชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องตั้งแต่6เดือนขึ้นมาค่ะก็คือแม่เขาก็จะเริ่มจำได้ว่านี่คือหน้าแม่นี่คือหน้าพ่อนะคะอันนี้คือเสียงของแม่เสียงของพ่อแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆตั้งแต่เล็กเลยปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกหรือการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้พื้นฐานเรื่องของความจำในการใช้งานเนี่ยของเด็กคนนั้นดีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเด็กเรียนรู้กันตั้งแต่เล็กเลยจริงไม่ใช่ว่าค่อยเข้าโรงเรียนแล้วค่อยมาเรียนรู้ไม่ใช่แต่เขาสามารถเรียนรู้มาตั้งแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า6เดือนใช่ไหมคะเรียนรู้ค่อยๆเพิ่มความจำเห็นชัดเจนตั้งแต่6เดือนค่ะแต่จริงๆก็เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กเกิดเป็นเด็กซึ่งไม่ได้รับการดูแลที่ดีนะคะถูกทอดทิ้งนะคะผู้ดูแลเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะสมมติเด็กในสถานสงเคราะห์แล้วก็ผู้ดูแลก็เปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีความจำในการใช้งานไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่แม่เลี้ยงดูนะคะเมื่อไหร่ที่เขาร้องไห้แม่เข้ามาหาเขาแม่ให้อาหารแม่ให้นมเขานะคะเมื่อไหร่ที่เขาแสดงความต้องการนะคะหรือเขาพอแสดงความต้องการด้วยวิธีการต่างๆแม่ก็ตอบสนองเขาในเชิงบวกเสมอนะคะเขาก็จะรู้เมื่อแม่ส่งเสียงปุ๊บเขาจะรู้ว่านี่คือเสียงแม่เขาแสดงท่าทางดีใจแกว่งแข้งแกว่งขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กกลุ่มที่เขาร้องไห้แต่เขาจำเป็นต้องรอเพราะว่าพี่เลี้ยงเนี่ยมีแค่คนเดียวแต่เด็กในสถานของเขาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีความจำในการใช้งานที่ไม่ดีอืมโอ้โหอันนี้ก็คือเห็นใจขึ้นมาเลยแต่ว่าเข้าใจแหละว่าในลักษณะของแต่ละครอบครัวอาจจะมีปัจจัยอะไรต่างๆในการที่จะเป็นการพัฒนาความจำของเด็กเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะมีการศึกษาการศึกษาหนึ่งอะค่ะที่ทำร่วมกับฮ่องกงนะคะก็พบว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐฐานะนะคะเศรษฐฐานะเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1ก็คือระดับรายได้นะคะรายได้ต่อเดือนของครอบครัวระดับการศึกษาของผู้เลี้ยงดูนะคะอาชีพของผู้เลี้ยงดูแล้วก็ในเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการนะคะปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญมากๆที่ไปส่งผลทำให้ทักษะความจำในการใช้งานของเด็กเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะคะก็คือในส่วนของรายได้เราพบว่าคนที่รายได้มากกว่านะคะพบว่าลูกของครอบครัวนั้นเนี่ยจะมีทักษะในเรื่องของความจำในการใช้งานที่ดีกว่าถ้าเทียบกับกลุ่มรายได้ที่น้อยกว่านะคะด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเขาก็จะมีศักยภาพในการที่จะพาเด็กไปในเรื่องของทำกิจกรรมนอกชั้นเรียนหรือให้เด็กไปเข้าโรงเรียนนะคะที่มีคุณภาพต้องบอกอย่างนี้ที่มีคุณภาพนะคะที่มีลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้ลงมือกระทำได้ลงมือทำได้มีส่วนร่วมได้มีประสบการณ์ต่างๆนะคะและนอกจากนั้นเขาก็มีความสามารถในการที่จะซื้อสิ่งของที่เป็นลักษณะของการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเช่นหนังสือนิทานนะคะเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็พบว่าทักษะความจำในการใช้งานเนี่ยดีกว่าระดับการศึกษาและอาชีพของผู้ปกครองก็จะเป็นตัวแปรที่ตามมานะคะระดับการศึกษาก็ทำให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญของเรื่องการศึกษานะคะให้ความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของพัฒนาการของลูกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเมื่อเขามีอาชีพที่ดีรายได้ที่ดีปุ๊บแล้วเขาก็ให้ความสำคัญด้วยว่าการศึกษาหรือว่าการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเงี้ยค่ะเด็กกลุ่มนี้ก็พบว่าทักษะความจำในการใช้งานดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าคนที่รายได้น้อยนะคะจะลูกของตัวเองจะทักษะความจำในการใช้งานไม่ดี 100% เสมอไปไม่สามารถที่จะแบบฝึกลูกตัวเองได้ก็พบว่าต่อให้ปัจจัยในเรื่องของเศรษฐฐานะในส่วนของรายได้นะคะ อาชีพนะคะระดับการศึกษาเป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญแต่ไม่ใช่ตัวแปรที่เป็นลักษณะคือเมื่อไหร่คุณรวยกว่าเมื่อนั้นความจำดีรวยมากที่สุดในประเทศไทยลูกของคุณจะความจำดีมากที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่นะคะพบว่าต่อให้รายได้เนี่ยไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงดูลูกโดยที่กระตุ้นพัฒนาการลูกคุณดูแลเอาใจใส่ก็พบว่าเด็กกลุ่มนั้นก็มีความจำในการใช้งานที่ดีได้เช่นกันอืมอันนี้เห็นภาพตามที่อาจารย์บอกเลยค่ะเพราะว่าจริงๆน้องๆหลายๆคนที่อาจจะด้วยความที่ไม่เอื้ออำนวยของเศรษฐฐานะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเก่งๆก็มีนะคะอาจารย์แบบ
เรียนรู้ได้ดีแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งแล้วก็สามารถที่ดำรงชีพได้เป็นอย่างดีมีหน้าที่การงานที่ดีในอนาคตได้เหมือนกันนะเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่ค่ะก็อาจจะด้วยประสบการณ์ด้วยว่าคะอาจารย์ที่นอกจากเรื่องของการฝึกทักษะหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เชิงน้องๆที่อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยเนี่ยเขาไม่ได้ในเชิงวิชาการแต่ว่าได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการที่แบบใช่อย่างเช่นพ่อแม่ให้ความรักเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาในเรื่องการช่วยเหลือตัวเองด้วยได้ลงมือกระทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการปลูกต้นไม้ที่บ้านอาจจะปลูกผักแล้วพ่อแม่ก็ให้เขาปลูกเพราะฉะนั้นเขาต้องวางแผนต้องรู้ขั้นตอนว่าวิธีการในการที่จะทำคืออะไรต้องจำขั้นตอนนั้นได้นั่นก็เป็นการฝึกความจำในการใช้งานเช่นกันการทำงานบ้านนะคะพ่อแม่ไม่มีเวลาต้องทำงานเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาได้มีโอกาสในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองทำงานบ้านเองการล้างจานเนี่ยค่ะการที่เด็กหนึ่งคนจะจำขั้นตอนในเรื่องของการล้างจานได้นั่นคือการฝึกความจำในการใช้งานเช่นกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบนพื้นฐานของครอบครัวที่อยู่ด้วยกันด้วยกันสอนนะคะด้วยความรักแปลว่าผู้ปกครองต้องให้โอกาสเขาแล้วต้องสอนเขาก่อนนะคะในเด็กเขายังไม่ได้มีประสบการณ์นะคะแต่ถ้าหากว่าผู้ปกครองบางกลุ่มที่ทำงานแล้วละเลยนะคะปล่อยให้เด็กอยู่กับสื่ออยู่กับหน้าจอดิจิตอลนะคะโดยที่ไม่ได้ให้เด็กได้ฝึกหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ฝึกในเรื่องการวางแผนแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มนั้นก็จะพบว่ามีทักษะความจำในการใช้งานไม่ดีค่ะอืมโอ้โหอันนี้ก็แสดงว่าคือถ้าจะให้มันดีระยะยาวแล้วก็เป็นทักษะที่มันจะมีต่อไปในอนาคตของเราเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องอยู่กับทักษะที่หรือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมที่ถูกต้อง1ตามช่วงวัยด้วยแหละ2กับเรื่องของความเหมาะสมที่เขาจะได้เรียนรู้ด้วยมันไม่ใช่แบบว่าไปเรียนรู้ในสิ่งที่มันแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ได้ต้องเรียนรู้แต่ไปเรียนรู้ตรงนั้นก็อาจจะไม่ส่งผลที่ดีเท่าไหร่นักให้กับเด็กด้วยใช่ไหมคะเหมือนผู้ปกครองบางคนนะคะเวลาเราบอกว่าเราประเมินความจำในการใช้งานของน้องแล้วนะน้องเนี่ยพบว่าความจำในการใช้งานของน้องเนี่ยถ้าเทียบกับช่วงวัยแล้วต่ำกว่าช่วงวัยสมมติแบบนี้ผู้ปกครองก็บางคนก็จะบอกว่าไม่จริงหรอกลูกเขาว่าจำได้หมดเลยขั้นตอนการใช้โทรศัพท์อย่างเงี้ย เปิดมาเปิดเกมยังไง เปิดติ๊กต็อกยังไงรู้หมดเลยตั้งแต่เล็กๆ เลยเขาว่าอย่างนั้นคือเขาจะแบบว่าจริงๆเขาก็จำได้นะแต่เป็นคนละแบบใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคนละแบบกันนะคะแล้วอย่างนี้เราจะอธิบายให้ผู้ปกครองฟังคุณพ่อคุณแม่ฟังยังไงคะว่าเอ้ยจริงๆแล้วสิ่งที่เข้าใจเนี่ยไม่ใช่นะแค่การเปิดปิดตามขั้นตอนหรือว่าการเข้าไปดูในโซเชียลหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นการฝึกทักษะเพื่อการใช้ชีวิตคือทักษะในเรื่องการความจำในการใช้งานเนี่ยต้องอาศัยหลายๆกิจกรรมคือต้องให้โอกาสเด็กในการฝึกหลายๆกิจกรรมนะคะเพราะว่าแต่ละกิจกรรมก็จะมีเขาเรียกว่ามีเงื่อนไขหรือมีปัญหาให้เด็กมาแก้ในลักษณะที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิด1วันเนี่ยเด็กอยู่แต่กับจอดิจิตอลอย่างเดียวนะคะหลังจากที่เปิดเข้าไปแล้วปุ๊บนะคะแล้วเด็กแก้ไขในเรื่องการเปิดซ้ำๆๆๆเด็กทำได้อยู่แล้วมันกลายเป็นความจำที่ไม่ต้องมันไม่ใช่การดึงออกมาใช้อีกต่อไปอะค่ะและเท่านั้นไม่พอก็คือเวลาที่เด็กเนี่ยดูสื่อดิจิตอลเนี่ยมันเป็นลักษณะของการสื่อทางเดียวเด็กไม่ได้โต้ตอบเด็กไม่ได้ฝึกการแก้ปัญหาระหว่างทางอันนั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ปล่อยให้เด็กนั่งแบบนั้นแล้วก็ทำได้เพียงแค่การเปิดจอดิจิตอลหรือเปิดโปรแกรมเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้โอกาสเด็กในเรื่องการฝึกความจำในการใช้งานก็จะน้อยมากหรือว่าฝึกในเรื่องการแก้ไขปัญหาก็จะน้อยมากถ้าเทียบว่าเอ้ยตอนเช้าเด็กต้องตื่นมาจะทำยังไงทำอะไรต่ออาบน้ำนะคะอาบน้ำวันนี้สบู่เกิดหมดต้องทำยังไงวันนี้ยาสีฟันเกิดหมดต้องทำยังไงขั้นตอนต่อไปหลังจากที่อาบน้ำแต่งตัวแล้วต้องทำอะไรต่ออย่างเงี้ยค่ะการวางแผนของเขาก็จะได้มากกว่าแล้ววันนี้แม่บอกว่าโอเคทำการบ้านเสร็จแล้วนะให้ล้างจานให้แม่ด้วยอย่างเด็กก็จะต้องบริหารจัดการในเรื่องของเวลาเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะฝึกของเด็กก็จะมากกว่านี่แหละคือน่าสนใจมากว่าเดี๋ยวนี้พอเอาแท็บเล็ตเอาโทรศัพท์มือถือมาวางปุ๊บจบเลยไม่ได้ทำอะไรต่อแล้วมันไม่ได้เหมือนกับและเด็กก็อยู่ตรงจุดอยู่กับสื่อดิจิทัลอันนั้นได้นานมากแล้วก็ไม่รบกวนพ่อแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็จะสบายคือแทบจะไม่ต้องวางแผนอะไรเลยค่ะแค่บอกว่าดูจบดูตอนต่อไปดูตอนต่อไปแค่นั้นเองไม่ได้เสริมสร้างนักศึกษาอะไรเลยนะคะไม่ได้มีการคิดวางแผนว่า
เออเดี๋ยวจากนี้ทำกันบ้านนะทำกันบ้านอันนี้มีคิดยังไงทำกันบ้านเสร็จทำอะไรต่อหรืออะไรมันไม่มีปฏิสัมพันธ์กับอะไรอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากหน้าจอแค่นั้นเองนะคะใช่เท่านั้นไม่พอเรื่องของพัฒนาการจริงๆพัฒนาการของเด็กเนี่ยจะมี4ด้านหลักนะคะที่เราดูก็คือ1ก็คือพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเองนะคะเด็กสามารถใส่เสื้อแต่งตัวได้เหมาะสมกับไว้ไหมตักข้าวกินเองได้เหมาะสมกับไว้ไหมอย่างที่2ก็คือพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัวเด็กสามารถที่จะวัดรูปวงกลมขีดเส้นตรงนะคะต่อบล็อกสูงมีสหสัมพันธ์ระหว่างตากับมือได้เหมาะสมกับไว้ไหมอย่างที่3คือพัฒนาการทางด้านภาษานะคะอย่างที่4คือพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เพราะฉะนั้นใน4พัฒนาการนี้เนี่ยเด็กก็ขาดโอกาสในการฝึกฝนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยไปทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่เนาะไปวิ่งเล่นนะคะไปล้างจานไปซักผ้านะคะเขาจะมีโอกาสที่จะได้ฝึกเรื่องของพัฒนาการด้านอื่นๆอย่างเช่นการล้างจานการซักผ้าก็จะได้ฝึกเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของเด็กในการที่จะฝึกทักษะอื่นก็จะน้อยลงไปอีกค่ะใช่ใช่ใช่เห็นภาพที่อาจารย์พูดเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะฝึกทักษะตั้งแต่ยังเล็กเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสงสัยหรือว่าวิธีการจะเป็นยังไงนี่ก็สอบถามได้กับทางมหิดลเลยใช่ไหมคะอาจารย์นะคะใช่ค่ะที่มหิดลค่ะค่ะก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะเอาละค่ะอาจารย์คะคุยกันเพลินๆแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้ต้องลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็จะได้ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเราจะได้คุยกับอาจารย์ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์คะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมแมวที่เลี้ยงจึงมีนิสัยหรือพฤติกรรมตะกุยหรือข่วนเฟอร์นิเจอร์จนเสียหายยับเยินผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์รุ่งเรืองกิจไกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังครับปัญหาที่เกิดจากการเลี้ยงเนี่ยนอกจากเรื่องการป่วยเรื่องการดูแลเรื่องอะไรต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากสำหรับคนที่จะเลี้ยงแมวไม่ว่าจะตั้งใจเลี้ยงหรืออุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่คือเราต้องทราบสัญชาตญาณและพฤติกรรมของสัตว์เหล่านั้นก่อนที่จะเลี้ยงเพราะไม่งั้นเนี่ยอันนี้เป็นสัญชาตญาณหรือพฤติกรรมปกติที่สำหรับแมวมันปกติแต่มันอาจทำให้เกิดความไม่พอใจความไม่สบายใจหรือความรำคาญในส่วนของคนก็เป็นไปได้ทีนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจสัญชาตญาณพฤติกรรมของแมวแล้วป้องกันหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยผมว่าเราสามารถอยู่ด้วยกันได้สบายปัญหาที่เกิดขึ้นหลักๆเท่าที่เห็นนะครับต้องเรียนเลยว่าที่เจอค่อนข้างบ่อยแล้วหลายๆคนคงจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับพฤติกรรมปกติที่ทำให้เกิดความไม่ปกติกับบ้านเราเกี่ยวกับการข่วนการตะกุยเฟอร์นิเจอร์พฤติกรรมการข่วนการตะกุยของสำคัญในบ้านเนี่ยอันแรกเลยคือสัญชาตญาณของเขาเนี่ยพฤติกรรมของแมวสัญชาตญาณของความเป็นผู้ล่าเพราะแมวเนี่ยอยู่ในกลุ่มของเสือซึ่งมีความเป็นผู้ล่าในสมัยสัญชาตญาณตอนเป็นบรรพบุรุษของเขาเลยเนี่ยเขาต้องล่าสัตว์แล้วก็กินอาหารเพราะแมวเป็นสัตว์กินเนื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการล่าเหยื่อในการล่าสัตว์ของเขาคือเขี้ยวแล้วก็เล็บจะสังเกตว่าเล็บของแมวเนี่ยโอ้โหมีความคมมากโค้งเป็นตะขอเวลาเขาขวนเราเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงการถูกฝังปกติแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าแมวเดินปกติคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือมันจะหดเล็บอันนี้เป็นสภาพปกติเวลาเขาเดินเนี่ยจะไม่มีเสียงเล็บลากพื้นแกรกแกรกจะสังเกตไหมเวลาเขาเดินจะนุ่มจะเสียงเบามากเขาจะมีอุ้งเท้าที่เป็นเหมือนกับหมอนนุ่มๆเป็นแผ่นนุ่มๆแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาเหยียดเขาเกรงเนี่ยมันจะเป็นการที่ดันให้ตัวเล็บเนี่ยยืดออกมาเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมหรือเวลาเขาเหยียดเพื่อคลายความเมื่อยล้าเนี่ยก็จะเหยียดขาแล้วเล็บก็จะโผล่ออกมาจะใช้เล็บเมื่อต้องการทำกิจกรรมในการขวนในการปีนต้นไม้ในการทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจสถานการณ์ตรงนี้เพราะแมวจะมีการฝนเล็บอยู่แล้วทุกตัวเกือบทุกตัวอยู่แล้วแล้วก็ในบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรที่ใกล้มือเขาอะลักษณะที่มันเหมาะสมที่แบบโอ้โหมันรับแล้วมันสบายไม่เจ็บนิ้วแล้วแบบโอ้โหมันดูรีแลกซ์มากเลยเขาก็จะใช้โซฟาเบาะหนังเป็นอะไรที่แบบตะกุยไปแล้วไม่เจ็บมือไม่เจ็บเล็บเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทราบว่านี่คือสัญชาตญาณปกติของเขาแล้วเราห้ามไม่ได้แต่ทำยังไงที่เราจะอยู่กับเขาได้เพราะฉะนั้นต้องเบี่ยงเบนความสนใจครับโดยการที่หาอุปกรณ์ภาชนะหรือของเล่นอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เขามา
ใช้ในการฝนเล็บในการตะกุยแทนอุปกรณ์ที่เราไม่อยากให้ใช้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.